จ้าถือเดี๋ยวเอาแต่เริ่มต้นก่อนครับผมเมื่อเช้านี้อยู่ดีๆในหมู่บ้านเพิ่นสิแปลกใจอยู่ดอกอยู่ดีๆมันเป็นหยังจังมืดตึ๊บลงบัดนึงค่อยก็งึดพ่อข่อยโทรหารถหินนั่นแม่ค่ะที่ถนนที่มื้อเจ้ายางมาบางหันข่อยสิเอารถมาใส่หินเทไปวัดเพื่อที่ให้คนเวลามาทำบุญให้เพิ่นไปวัดง่ายๆบ่ให้รถเพิ่นขูดเพิ่นขีดวัดก็อยู่หลังรีสอร์ทวัดนี่ค่ะมันอยู่ใกล้ๆซั่นถ้าเธอผู้ใดแบบรถหม่องจอดรถมันเต็มผู้ใดจอดวัดก็ได้ยางมาง่ายๆหรือบ่ซั่นก็เฮ็ดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันจอดข้างทางแล้วยางมาได้เลยค่ะก็เลยบอกโทรบอกรถหินมื้อเช้านี้พอตะวางสายรถหินมืดเบิดอ้อมทางอ้อมแอลนี่มืดแจ้งแต่มองในสวนนี่ครับผมแล้วก็เกิดลุงกินน้ำอยู่ทั้งฟ้าไหมคะจากสวนนี่ลงไปหาวัดโอ้เฉพาะตรงนี้แล้วยังก็จบมีเมฆเป็นรูปงูใหญ่เกี่ยวไปน้ำสายลุงไหมคะจนว่าหอดวัดกำลังคุยกับเอฟซีผู้หนึ่งอยู่น้ำกันอยู่ครับจังใดจังบัดนี้ผู้อยู่ขังกันมาสั่นมาเจ๊คุยกับคนนี้เขาหน่อยเขามีเรื่องจะคุยกับเจ๊พะนะจังใดจังมาเพิ่นกระเป๋าเนื้อเนื้อเพิ่นเป็นไทยเลยเลยบ้านปูมหานี่ตอนนี้ก็อยู่นี่เดียวนี่เพิ่นว่านี่บอกปูนี่เพิ่นมาเดียวนี่เพิ่นมาเอิญเพิ่นให้ไปมือนี่ไปเดียวนี่พะนะเอ้าเพิ่นสัมผัสได้บ่ค่ะกับว่ารู้คือกันค่ะเพียงแต่เพิ่นโทรมาหนูกับว่าท่านได้เห็นหน้าเพิ่นแจ๊กเชือเพียงแต่เพิ่นมาขอสายผู้ที่กำลังโทรน้ำกันอยู่นั่นครับผมว่าเจ๊ให้เพิ่นเบ้าน้ำจักบาทแน่เพิ่นอยากเบ้าน้ำเจ๊ว่าสั้นครับเพราะแต่เพิ่นมารับสายกับแม่เพิ่นเบ้าเหนือจักเพิ่นเบ้าภาษาจังใดของเพิ่นภาษาเมืองจ้าแม่เนี่ยแม่ปูมาหาเพิ่นว่าจังสิประมาณนี้หลังจังใดข่อยกันเนอบ่คือเพิ่นดอกป๊าดเพิ่นคือซุ่มซิ่งกันไก่แต่ว่าแบบนี่ปูมาหานี่เอาคือว่าจังสั้นนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนว่าสั้นก็เลยว่าเอาคือว่าสั้นบอกเพิ่นขึ้นมาแม่ข่อยก็เลยว่าสิครับบอกเพิ่นขึ้นมาซะกันเพิ่นไปหากันไม่เพิ่นมาเรียกว่าให้ไปตอนนี้ให้ไปวันนี้ให้ไปเดี๋ยวนี้แล้วเพิ่นเอาเพิ่นกลับไปด้วยวางสิแม่แล้วเพิ่นสิไปอีหยังเมืองเลยพุ่นปูนั่นน่ะแล้วเลยถามมาเจ้าอยู่ไสอยู่ทาลีพะนะเอาทาลีไหนทาลีเลยแม่มันสิบ่ชั่วสิมาจะไม่อยู่ไกลคักแท้ว่าสัตว์สิมาจังใดต้องมาพะนะบ่มาบ่ได้เพิ่นไปเอิ้นเอาพะนะแล้วเพิ่นก็บอกด้วยว่าให้มามื้อนี้พะนะจักเพิ่นสิมาฮอดยามใดแล้ววางสายกับเพิ่นกับตอนนั้นที่ว่าหลังจากที่คุยกับรถหินแล้วแสดงว่าเพิ่นสิสัมผัสได้เนาะก็บ่รู้คือกันมาเป็นจังได๋แต่ว่าเพิ่นบ่โตเพิ่นบ่ได้โทรมาเองคนอื่นเป็นคนโทรแต่ว่าคนที่โทรนั่นพอเว้าธุระปะปังกันเสร็จแล้วผู้นั้นมาขอเว้านําแม่ค่ะเพิ่นว่าผู้นั้นอยากเว้านําก็เลยรับสายเพิ่นแต่ข่อยก็บ่ได้อยู่ดีจักเทื่อดอกตั้งแต่หมู่เจ้าเอาโทรศัพท์ข่อยไปลงนี่ครับซุ่มอยู่ในกลุ่มแม่ค่ะซุ่มอยู่ในกลุ่มนะตอนนี้นะข่อยก็บ่แม่นคนเล่นโทรศัพท์เก่งเนาะค่ะซุ่มอยู่นอกกลุ่มที่พันกว่าคนนั่นใจเย็นๆเด้อค่ะเด้อสิคอยทยอยเอาเข้าเพราะว่ามันเข้าบ่ได้ครับตั้งอีกกลุ่มนึงก็ได้เด้อค่ะโอ้ยมันบุญบ้ายไพ่ถุงพ่อแห้งแล้วนะตอนนี้ก็ได้ครับผมสิประกาศให้รู้ว่าผู้บ่ได้อยู่ไล่กลุ่มผู้อยู่ไล่ส่วนตัวเด้อค่ะพันกว่าคนที่อยู่ไล่ส่วนตัวตอนนี้ก็สิได้เลขทุกคนเด้อค่ะว่าต้องตกใจว่าบ่ได้เข้าไล่กลุ่มแล้วสิได้บ่ได้เลขเด้อค่ะสิได้ทุกคนสิจิ้มให้เบิดทุกคนกลุ่มนี้ฟรีบ่มีเสียสักเงินจักสลึงสตางค์แดงเดียวผู้ใดไปตัวไปโต๊ะมันใดก็อย่าไปเสียเด้อค่ะเด้อผู้ใดเอาซื้อไปหากินก็คือบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่โทรมาที่หนูบอกว่าให้เฝ้าไปแอดไลน์มันจังคุยกันบ่เสียเงินนั่นจ้าแม่นอีหลีเด้อค่ะถ้าแอดไลน์แล้วมันบ่ได้เสียเงินค่ะแม่นเพราะว่ามันฟรีโทรศัพท์โทรมานั่นมันได้เสียเงินค่ะครับผมถ้าคันอันไลน์นั่นมันฟรีมันบ่ต้องเสียเงินจักบาทบ่ต้องเสียเงินเด้อค่ะเด้อเงินคือว่าเขาได้กันคักเมื่อคืนนี่ได้คักค่ะเพราะว่าฝนลุกอีกแล้วฝันฝันว่าเอาบอลนั่นน่ะจักว่าแม่นผู้ใดสงสัยแม่อีนางน้อยนั่นเอาเด็ดมาวางทิ่มไว้ทั้งโต๊ะเจ้าของเห็นมันงามก็เลยเอามาใส่แจกกันให้แม่ใส่ไว้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะบ่เหี่ยวใส่ไว้แต่โดนแล้วบ่แม่นพึ่งใส่ไว้ตั้งแต่มื้อพุ่นล่ะค่ะมื้อตั้งแต่ก่อนเฮาไหว้ปู่พุ่นโอ้ครับผมบัดที่นี่ข่อยก็เลยฝันค่ะข่อยฝันมาข่อยเอาบอลไปประกวดพนะชนะเลิศอันดับ1ออกแสงพุ่นแม่ค่ะข่อยเลยส่งลงแล้วคนน่ะมื้อคืนนี่ก็ได้10คนล่ะค่ะ33ได้บ่มี2ซ้ำได้33ตรงๆเลยว่า33ซื่อครับเขาแล้วนั่นน่ะแม่นค่ะ
แต่เลยอันตึมตึมบ่เจ๊คนขิ้งลูกแม่นค่ะผู้เห็นอัน3ตัวเขาเจ้าก็เห็น2 3 7 2 3 8แน่มื้อขึ้นนี่ค่ะครับผมก็คือก็ไปเบิ่งเอาแต่ในความรู้สึกข่อยก็คิดว่าจังได๋ก็เป็นรัฐบาลมันที่1ค่ะอันฝันเพราะว่าข่อยบ่ใครฝันข่อยเป็นคนบ่ฝันจดไว้พี่น้อง2 3 3ต้องไปเบิ่งเองค่ะต้องไปท้ายบอร์ดแล้วให้เขาเจ้าเบิ่งเองเพราะผู้ลางคนอาจสิเห็นต่างครับผมแต่ว่าส่วนตัวเจนี่มั่นใจว่าต้องรัฐบาลไทยแม่นค่ะเพราะว่าข่อยบ่ใครฝันข่อยเป็นคนบ่ฝันอันสิบอกเด้อค่ะเด้อบานนี้แล้วแต่ผู้ใดอยากศรัทธาเด้อค่ะก็คือบ่มีการบังคับบ่แม่นการเลี่ยไรแม่ค่ะครับผมสิมื้ออื่นมื้อนี่สิเอาหินเดี๋ยวสิว่าบ่บอกอีกครับเดี๋ยวสิว่าบ่บอกซะบัดนี้บอกออกซื้อให้ซื้อเป็นพยานว่าข่อยบอกคนอยู่เด้อครับบ่แม่นข่อยบ่บอกโอเคนี่ล่ะข่อยสิเอาหินใส่ถนนจากมองลอปู้นี่ไปหาวัดโอ้ครับเอาง่ายๆว่าเฮ็ดทางเขาวัดเฮ็ดทางเขาวัดค่ะผู้ใดอันนั้นก็อย่าว่าบ่บอกบานนี่ครับที่ผ่านมาอันที่บ่บอกอีหยังเลยนั่นก็ขอโทษขออภัยหลายๆย่านผู้อื่นเดือดร้อนแม่ค่ะเฮ็ดน้ําค่ะกับบ่รู้บ่เข้าใจเนาะก็คือเจ้าของพ่อมีพ่อไว้ก็เลยเฮ็ดอยู่ผู้เดียวบอกแล้วเด้อค่ะเด้อบอกแล้วบอกบุญแล้วสิเฮ็ดทางเขาวัดจ้าบอกบุญแล้วจ้าผู้ใดอยากเฮ็ดน้ําก็เฮ็ดเด้อค่ะเด้อนั่นล่ะเบอร์ที่นั่นล่ะเบอร์ที่ให้ไว้หรือค่ะหรือว่าติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่อมาทางนี้โดยตรงรถค่ะตอนนี้อย่าฟ้าไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นยากน้ํากฐินแฮงเพิ่นวุ่นวายเพิ่นปวดหัวหลายแต่เพิ่นรับโทรศัพท์เพิ่นมาจมอยู่นี่ค่ะครับรับไม่ไหวมาทางนี้โลดเพราะว่าน้ํากันเนาะเบอร์093นี่ล่ะ9616975นี่ก็เป็นอันเดียวกันตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมีภารกิจทั้งกฐินวัดบ้านวัดป่าอีหยังเพิ่นก็เพิ่นวุ่นวายแฮงครับผมอย่าเฮาเป็นไปได้เฮาก็อย่ารบกวนเพิ่นหลายเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้นําชุมชนเนาะเพิ่นมีหลายหน้าที่เพิ่นบ่เบิดเวียกคือข่อยข่อยนี่เป็นคนเบิดเวียกครับผมเพราะฉะนั้นอีหยังที่ข่อยสิเป็นครับค่ะขออีกรอบนะครับเจ๊0936169745ครับผมครับเบอร์นี้ล่ะค่ะเบอร์นี้นะครับน้อยแอดไลน์ได้ได้เลยค่ะครับต้องฝันอีกแม่เจ้ต้องฝันเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนพยัคฆ์นั่นแม่ค่ะเอาบอลสองอันนั่นแม่บ่แม่นต้นซ้ําใบจักว่านางน้อยนั่นล่ะถือมามันถือมาเล่นซื่อๆมันถือมาวางไว้แต่โดนแล้วแม่ค่ะแต่โดนๆพุ่นน่ะเพิ่นก็เลยเห็นมันงามค่ะเพิ่นก็เลยเอามาปักใส่แจกันให้ซื่อๆนี่บ่มีอีหยังนี่เพราะว่าเสียดายสิทิมก็เสียดายมันเป็นใบหน้าๆงามๆมันบ่เป็นต้นแม่ค่ะเป็นใบสงสัยมันเด็ดมาเล่นครับผมปัจจุบันนี้ก็เลยนอนยามกลางคืนเลยฝันครับบ่แม่นมื้อคืนนี่ดิมื้อคืนก่อนนี่ฝันว่าเอาบอลไปประกวดครับแล้วบอลชนะเลิศอันดับ1ออกแสงสีทองวับๆมื้อคืนนี่ก็เลยส่งลงในไลน์ได้ในไลน์ส่วนตัวว่าข่อยฝันเห็นบอลนี่ครับให้ซ่องเบิ่งเลขแน่ว่ามันมีเลขบ่ซึ่งซุ้มไล่ส่วนตัวเขาก็ถามมาเขาเบิ่งในไล่กลุ่มแล้วเขาว่าเห็นเลขเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องบางคนเบิ่งบ่เป็นท่านเจ้าก็จิ้มถามมาว่าได้เลขตัวใดกับละเจ้ผู้ใดถามมากับผู้นั้นล่ะได้คำว่า233กับ33มื้อขึ้นนี่กับ238ค่ะมื้อขึ้นกับเขาได้บ้างแต่ว่าเจ้ว่าสิมารัฐบาลในความรู้สึกว่าสิมารัฐบาลวันที่1ตุลาค่ะเพราะว่าเป็นหยังคือว่าจังซั่นค่ะเป็นคนบ่ใครฝันแม่ค่ะคันฝันคือเป็นเลขครับก็เลยมีความคิดว่ามันต้องออกรัฐบาลล่ะคันบ่มีอีหยังมาเปลี่ยนแปลงคันมื้อวันที่30ครับบ่ฝันใหม่หรือว่าอีหยังใหม่จังได๋จังได๋ก็ต้องสิแม่นอันนี้ล่ะค่ะติดตามเรื่อยๆค่ะเอฟซีติดตามหลายๆเพิ่นน่ะครับถ้าไปเบิ่งบอลนะค่ะบัดนี้มาค่ะมาครับผมไปดูบอลกันครับค่ะก็เลยมาเสียบไว้เพราะแล้วบ่มีหม่องตั้งก็เลยไปตั้งไว้ใต้ขี้ทูบแม่ครับแล้วจังได๋จังก็เดี๋ยวนึงนี่ครับมาแจ้งๆเลยค่ะครับมานี่เลยมาให้ FC เห็นเอามองได้ดีจังได๋สิบ่สะท้อนเอานี่ก็ได้ค่ะก็ออกดอกแม่ส่งให้เขาเจ้าในกลุ่มมื้อคืนนี่เขาเจ้าเลยนิ่งหนองมาในไลน์ส่วนตัวเบิ่งบ่ออกดอกแม่ก็เลยว่าจิ้มไปให้เขาเจ้าว่า233 233 238 237กับ33มื้อคืนนี่ค่ะมันก็เลยเบิ่งดูพี่น้องซองเบิ่งดูว่ากับกล่องเห็นตอนนี้ใบบอลครับใบบอลนะครับผมนั่นละนี่แพ้10มื้อเนาะเด้นี่บ่น่าเชื่อว่า10มื้อบ่คือเด็ดก้านออกมาบ่คะแนนเฉพาะใบอย่างเดียวเบิ่งค่ะอย่างเดียวยกขึ้นเดี๋ยวสิยกขึ้นให้เบิ่งก่อนว่าได้ตัดได้หยังเด็กน้อยแม่ค่ะเด็กน้อยมันดึงมาแม่อีหล่าน้อยซะได๋ผู้นี้มันดึงมามันดึงมาถิ่มไปทั้งโต๊ะ
ผู้ใหญ่เห็นเลยว่าเอามาใบหนาใบงามแท้ก็เลยเอามาใส่ไว้ในแจกันซื่อๆย่านมันเหี่ยวสิถิ่มก็เสียดายเนี่ยค่ะมันงามครับผมปานบ่ของปลอมพุ่นน่ะใช่ปานบ่ของปลอมจังได๋จังไปฝันเกี่ยวมันนี่ล่ะมื้อคืนเนี่ยที่แม่เอาลงไล่ดีนะโอ้ใบบอนนะครับผมคนได้2-3-3 2-3-3แม่นถามเห็นบ่นี่เห็นคือนี่ยังครับผมมันนี่ก็เป็นแนวทางของเจ๊ร้านกาแฟนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของเจ๊นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ